อากาบาลคัสสวยครับมาที่ล็อกกี้ยิงด้วยซ้ายลูกนี้โอ้เรียบร้อยครับโอ้ย1ประตูต่อ0ครับอย่างสวยมาเลียวจังหวะเดียวอาครับธีรศิลป์มีดาโน่ประคองอยู่ธีรศิลป์โยกโยกได้ขวาปั่นโค้งลูกนี้กระชอกกระชอกก็โดนซ้ำเลยครับโอ้โหเราซ้ำแบบเหนือชั้นของมาเลียวยูรอฟสกี้ชัดชัยบุตรพรมพลาดแล้วครับนาที35ครับมาเลียวยูรอฟสกี้โอ้โหต้องให้เครดิตกับธีรศิลป์แดงดาเลยครับว่าเอสครับมาริโอหยอดเข้าไปตรงนี้เอ้าแล้วเข้าไปเลยครับโอ้โหได้ประตูไปเลยครับเมืองทองโอ้1ประตูต่อ0ครับมาริโอยูรอฟสกี้ครับโอ้จังหวะนี้ตวัดแล้วบอลโค้งเข้าไปเลยครับโอ้โหเสียท่าครับทีมทวีชัยโอ้โหเอาจนได้ครับเมืองทองกดดันใส่อยู่พักใหญ่นะครับแล้วมาได้ประตูจากลูกตั้งเตะครับ2คนนะครับอยู่แทรกอยู่มาริโอปั่นเลยตรงนี้ครับโอ้โหเรียบร้อยครับ1ประตูต่อ0จุดโทษไม่ต้องก็ได้ครับแต่ว่าคนนี้ยิงแน่นอนเหลือเกินครับโอ้ฟรีคิกลูกนี้โอ้ปั่นซ้ายมุมดิกเลยครับมาริโอยูรอฟสกี้ครับเมืองทองยูไนเต็ดครับขึ้นนำเจ้าถิ่นไปแล้วครับ1ประตูต่อ0สัญญาณมาหาครับมาดูว่ามาริโอจะแน่แค่ไหนโอ้โหทำได้ครับตีเสมอ 1-1 คือดูจังหวะตรงนี้พัทละมองว่ามาริโอจะชิดนิ่มๆแน่ๆหลายออกมาตรงนี้ครับยอดเข้ามาตรงไหนแล้วข้ามบอลมาริโอกับตัวยิงเรียบร้อยครับ1ประตูต่อ1เอาครับเมืองทองอยู่ๆก็ได้ครับประตูตีเสมอโอ้โหนี่ครับต้องชมแต่การสวนกลับครับที่แล้วก็เอกภูมิพลังโนดที่จ่ายบอลได้จังหวะพอดีครับดักเรามาตรงนี้พิชิตพงษ์ให้มาริโอได้ครับมาริโอเอียงซ้ายแล้วเอียงซ้ายได้บรรจงแล้วถึงประตูต่อ0เลยครับโอ้โหดวนยูนออกมาไกลเกินไปได้เอียงขนาดนั้นโอ้โหฤดูกาลนี้ยิงแต่ละลูกเนี่ยไม่มีลูกธรรมดาเลยครับมาริโอนาที26ครับ SCG เมืองทองขึ้นนำ 1-0 บกสอบพันปามาแล้วซ้ายมาแล้วไม่ยิงปัดครับเปิดมีมาริโอซ่องโค้ง2ประตูต่อ0มาริโอยูรอฟสกี้ครับโอ้จากวีรวุฒิกาเหยียมวันนี้โอ้ทำได้จริงๆครับโอ้วันนี้นาที63ครับ SCG เมืองทองหนีไปเป็น 2-0 จากมาริโอยูรอฟสกี้ที่ลงสนามมาเป็นสำรองครับโอ้โหว่าแล้ววีรวุฒิกาเหยียมทำ2แอสซิสต์ปิยพลมาเด้อๆได้โขกตั้งมาแล้วมาริโอโอ้โหตีเสมอได้1ประตูต่อ1จากเปาโลครับตั้งให้มาริโอ2ประตูต่อ2เลยครับขอให้โอ้โหดูครับได้โยกเลยครับก็มีตัวลีลาแซมบ้ามาช่วยครับลูกนี้มาริโอเทคนิคห้ามอย่าเส้นเด็ดขาดครับจังหวะยืนเส้นหรือว่าส่วนหนึ่งของพื้นที่นั้นนะครับมาริโอทำได้1ประตูต่อ1จากจุดโทษของมาริโอยูรอฟสกี้ครับนิ่งมากๆครับจังหวะตรงนี้เนี่ยทั้งสนามเงียบแล้วมองมาที่เขาคนเดียวครับและดูขอโชว์ขอฟังเสียงหน่อยจุดโทษครับมาโลยูรอฟสกี้โดนกับสินทวีชัยหลอกกับได้ครับ 1-0 เป็นเอสจีเมืองทองขึ้นนำไปก่อนแล้วตั้งแต่8นาทีแรกของเกมครับให้พิชิตพงษ์จ่ายเรียดไม่ล้ำหน้าอย่างนี้โอกาสของมาริโอยูรอฟสกี้ชิปนิ่ม 2-0 เลยครับโอ้โหจังหวะประกบตัวพลาดของทางชลบุรีนาที28ครับ SCG เมืองทองหนีไปเป็น 2-0 จากมาริโอยูรอฟสกี้ครับโอ้โหได้รัวปืนกลเลยครับเหมือนเคยดูพิชิตพงษ์วางแถว2เหมือนเดิมมีตัวของออกมาแถว2ให้ยิงตรงนี้ไม่เต็มเท่าไหร่แต่ต้องไอ้ซ้ำไอ้ทิ้งได้ 1-0 เลยครับโอ้จังหวะซ้ำนี่น่าเป็นมาริโอยูรอฟสกี้ครับจังหวะแรกเนี่ยไม่ค่อยเต็ม
นาที20ครับมาริโอยูรอฟสกี้ซัดให้กับ SCG เมืองทองออกนำราชบุรีไปแล้วครับลงไปช่วยเกมรับค่อนข้างจะต่ำมากนะสารวุฒิแล้วก็ให้ตามช่องตรงนี้มาที่ทางธีรศิลป์แล้วตะวันลูกนี้หลุดมาแล้วไม่นำเน่าด้วยครับชิดลูกนี้นิ่มๆเข้าไปเลยครับ2ต่อ0ครับมาริโอยูรอฟสกี้ต้องชมนะครับจังหวะสวนกับเร็วต้องบอกว่าทำได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับโอ้โหเนี่ยครับเกือบจะเสียประตูแต่สุดท้ายแล้วนะครับทำให้ทีมขึ้นนำอยู่ได้แล้วดูครับโอ้ท่าแบบนี้แม่โอ้โหสุดยอดจริงๆครับมาโรยูรอฟสกี้คือสุดยอดทั้งจังหวะการทำประตูแล้วก็สุดยอดในบอลทองเหลายืนคู่กับมาริโอยูรอฟสกี้มาริโอวิ่งเข้ามาปั่นที่ซ้ายคราวนี้เปลี่ยนมายิงครับแหมนาทีที่18เท่านั้นเกรียมพยองก็บุกขึ้นมานำนกใหญ่ดุท่าชัยนาท FC ไป0ประตูต่อ1โอ้โหสัญญาณมาแล้วครับมาริโอยอยอเข้ามาดึงจังหวะล็อกชิวลักก็ทำได้โอ้ย1ประตูต่อ1ตีเสมอได้ครับจากมาโรยูรอฟสกี้ที่คุ้มค่าคนดูทั้งที่สนามแล้วก็ที่บ้านจากลูกฟรีคิกมาริโอเปิดมาแล้วชัยวุฒิพลโหนทำเข้าประตูตัวเองครับทำให้ทางองตัวแดงเองก็ขึ้นไม่ถึงชัยวุฒิเจอความกดมาริโอดวลเดี่ยวกับพัทระโอ้โหไปคนละทางเลยล่ะครับอินซีเพื่อนตำรวจ1 SCG เมืองทองยูไนเต็ด2ครับผ่านหน้าประตูไปแต่ว่าหลังจากนั้นไม่นานครับมาริโอยูรอฟสกี้วอลเล่ด้วยซ้ายโอ้โหกิเลนพยองขึ้นนำชลบุรี FC ไป1ประตูต่อ0ครับแม่ยิงเร็วเลยทีเดียวคิดว่ากองเชียร์ของเราหลายต่อหลายคนก็ถือว่าเป็นความพยายามของธีรศิลป์แดงดาลูกเปิดของพันธุพงษ์วงศาธีรศิลป์เกี่ยวออกมาโอ้โหโยกหลบ1กระชากหลบ2ไหลให้มีคนเติมไหมมีมาริโอโอ้โหกดด้วยซ้ายเข้าสามเหลี่ยม2ประตูต่อ1ครับแม่มาริโอยูรอฟสกี้ยิงให้เจ้าบ้าน SCG เมืองทองยูไนเต็ดขึ้นนำโอ้โหแล้วไปกระโดดขี่คอการ์ดแบบนี้ก็ใบเหลืองนะสิครับ2นาทีเสร็จๆครับเมืองทองเมื่อไม่เสียแล้วพวกเขาขึ้นนำเลยครับจากทีซ้ายตรงนี้ครับโอ้โหของมาริโอยูรอฟสกี้บอลไปฉลับศีรษะของประวินวัฒน์บุญยงครับคือลูกนี้นี่มาริโอได้หลายลูกแล้วนะฮะหลายต่อหลายครั้งทำได้ดีฮะนะครั้งนี้แม่โอ้โหยิงไปนี่ต้องบอกว่ามีดวงด้วยนะครับคุณเหลือกุลหลังว่าประตูจะเห็นชัดว่าโดนศีรษะของวินวัฒน์ครับชัยณรงค์ทาทองเลี้ยงจี้มองทางฝั่งซ้ายมีมาริโออยู่ตรงกลางอู้ยแล้วมาริโอยูรอฟสกี้แตะนี่ขวาปั่นที่ซ้ายแม่ยิงยากครับจังหวะนี้แต่ก็สวยงามมากๆ SCG เมืองทองยูไนเต็ดไล่ตีเสมอเจ้าบ้าน2ประตูต่อ2แล้วล่ะครับดีกว่าหลอกยิงเข้าไปได้ครับ2ประตูต่อเดียวๆทั้งนั้นนะครับแต่ละลูกเมืองทองมาใหม่ครับช่วงทดเวลาครับแล้วดูจังหวะตะบันตรงนี้ครับมันก็แต่ละลูกมันก็เหมือนโดนล่อเป้าใส่วีระครับมันเหมือนลูกนิ่งนะครับนะโดนล่อเป้าซ้ายทิ้งขวาทิ้งก็เหนื่อยแทนเพชรชคาตคนเดิมครับมาริโอยูรอฟสกี้ยิงให้เกรียมหยองขึ้นนำทีมเพื่อนตำรวจไป1ประตูต่อ0แล้วก็เป็นลูกที่3ของเจ้าตัวปั่นไปที่เสา2ครับแล้วโขกเข้ากลางครับโอ้โหจับตั้งให้เพื่อนยิงครับลูกนี้แหวกเข้าไปครับขึ้นนำแล้วครับ 1-0 โอ้โหมาริโอยูรอฟสกี้ครับทำประตูให้ SCG เมืองทองยูไนเต็ดขึ้นนำนะครับในนาที42เป็นครั้งแรกเลยนะครับที่เกมนี้อุกฤษออกมาแล้วไม่เจอบอลครับไปยืนกำแพงไปเลยไม่ต้องยืนตรงนี้คอยซ้ำอย่างเดียวพอแล้วยิงเข้าไปแล้วอุกฤษโอ้โหเรียบร้อยครับ1ประตูต่อ0ครับโอ้โหนี่นี่นะครับสุดยอดมากนะครับทางด้านของมาริโอยูรอฟสกี้ครับเจบอสไลต้องบอกเข้ามาสุดมาริโอยูรอฟสกี้ยิงเข้าไปง่ายครับ2ประตูต่อ0ครับผู้ทอยอีกครั้งครับมาริโอปิยพลงัดอีกแล้วครับมาริโอแปะโอ้โหสุดๆครับโอ้โหนาที53มาริโอยูรอฟสกี้ครับยิงง่ายๆไม่ทำครับโอ้โหเอาครับดูอีกทีครับเล่นกับปิยพลนะครับมีผลงัดให้ไม่ล้ำหน้าครับแล้วบอลทุกช่องมาไหลต่อให้มาริโอมาหาช่องหาเล็งแล้วก็1ประตูต่อ0ที่เอ็ดดี้จีเมืองทองขึ้นนำโอ้เหลือเกินมากครับลูกนี้ของมาริโอครับโอ้โหโอกาสมีไม่มากครับ
ป็นมาริโอยูรอฟสกี้ครับยิงด้วยซ้ายคราวนี้ไม่พลาดหลังจากก่อนหน้านี้ยิงพลาดมาแล้วสองเสียดายบอกระชอกมาที่วุฒิชัยแล้วตวัดไปทางเสา2มีครับมาริโอยูรอฟสกี้แค่6นาทีเท่านั้นที่เอซิกิเมืองทองขึ้นนำไปก่อนจากพิจารณาไปเสียดายเล่นเยอะเกินไปหรือเปล่าแล้วเป็นมาริโอยอฟซี่ครับที่ยิงนิ่มๆตรงตัวกฤษณะแต่กฤษณะพุ่งหนีออกไป 3-0 นาที74ต่อ75ครับที่เอซิกิเมืองยังรายดีใจกันอยู่แต่เสียสมาธิก็ถูกตีเสมอโดยมาริโอดาซิวามาริโอยอฟมาริโอยอฟสกี้มาริโอยอฟสกี้ครับโขกเข้าไปให้กับทางเอซิกิตีเสมอจากลูกเปิดของดัสกรทองเหลาเป็นตัวหลักของทีมไปแล้วแต่ว่าเมืองทองนำจนได้ครับฟรีคิกโอ้โหมาริโอยอฟสกี้ครับมีฉลับด้วยนะฮะจังหวะนี้ยิงยัดไปแล้วมาริโอยูรอฟสกี้ยิงลูกนี้เรียบร้อยครับ 1-0 ครับเมืองทองขึ้นนำครับบุรีรัมย์ไปแล้วโอ้โหนี่สะใจถึงขนาดถอดเสื้อเลยครับเดี๋ยวสินเปิดข้ามาได้คืนของลูกนี้เรียบร้อยครับมาตีไข่แตกมาครับ 1-2 ครับมาริโอยูรอฟสกี้หม่งลูกนี้ลอดขาเลยครับโอ้โหเอาเลยครับลูกสำคัญเลยครับเมืองทองกลับเข้าสู่เกมครับรีดันยกมาให้อุ้ยมีพื้นที่ชนะนันเก็บลงได้แล้วขวาเต็มๆ 1-0 เลยครับโอ้โห15นาทีครับเป็นเมืองทองออกนำก่อนหน้านี้ชลบุรีบุกอยู่ตลอดครับโอ้โหบุกแล้วบุกอีกได้ไป1เสาไม่มีประตูขึ้นทางเลือกของเพลตันนะครับเพลตันยกมาดีดซ้ายให้กับมาริโอยูรอฟสกี้บอลมันโอ้โหใส่ไปซ้ายสุดยอดครับมีซ้ายของมาริโอลูกนี้ครับครึ่งหลังออกซ้ายมาราวๆ25วินาทีครับไม่ให้นี่โอ้โหดูท่าพ่อคุณก็ใส่แล้วโตรอเลยครับดูนี่แดนซ์พีรศิลป์ยังไม่มีเพื่อนว่างตั้งป้อมบรรจงตัดแล้วครับมาริโอ 1-0 เลยครับโอ้โหสอดมาบ่งคนเดียวนาที16ทีมเยือน SCG เมืองทองออกนำแล้วครับจากลูกมงของมาริโอยูรอฟสกี้ครับธีรศิลป์ดึงเข้าในโยกไม่ถึงครับปู่เอ้าธีรศิลป์มาเข้าใน3-0เลยครับโอ้โหใจกว้างเป็นมหาสมุทรเลยครับธีรศิลป์แดงดาเนี่ยครับลูกลักษณะแบบนี้นี่เขา2เก็บได้โดยทิติพันธ์ธีรศิลป์งัดโด่งมาถึงมาริโอยูรอฟสกี้โอ้โห 2-2 เลยครับโอ้โหกลับมาเล่นในครึ่งหลังได้แค่2นาทีครับมาริโอธีรสุริยาได้ล็อกครับล็อกแล้วเปิดมาให้กับมาริโอ 1-0 เลยครับโอ้โหเอาจนได้ครับ SG เมืองทองยูไนเต็ดครับไม่มีคนคุมเลยครับมาริโอยูรอฟสกี้จังหวะนี้ครับยูรอฟสกี้เจอกับชัดชัยไม่เหลือครับ 3-0 โอ้โหเป็นลูกที่มาทันเวลาพอดีก่อนจบทางนี้สุพรแลบขึ้นมาธีรศิลป์ให้สุพรหักเข้ามาจิ้งหว่า 2-0 ครับโอ้โหมากันแบบตามทางเอาเห็นเลยครับโอ้โหแล้วจบโดยมาดูยอฟสกี้พาลุยขึ้นมา1-1ฝากแล้วไปสุริยาสิงห์มุ้ยสุริยาแต่ตอนนี้3-0ครับโอ้โหโดยมาดูยอฟสกี้ครับว่าต้องชมความเร็วของสุริยาสิงห์มุ้ยครับธีรศิลป์ใหม่ธีรศิลป์แหวกไปเองแหวกแล้วฝากโอ้โหช่องนี้กรีตันกดเลยติดเซฟตัวซ้ำครับโอ้โห4ประตูต่อ0และเป็นแฮตทริกของมาริโอยูรอฟสกี้แหมข้างสนามบอลยัดเกมสวนของเมืองทองกิ้มทิ้งที่ว่างอีกแล้วครับจังหวะแอบปลายมาของธีรศิลป์เสาไกลมีมาริโอหรือธีรศิลป์ก็เลือกอย่างไรเอาให้บ้าเลยทุ่มเข้าปากประตูตัวเองอย่างนี้ไม่ดีแน่ล่ะครับปาลิโอจิ้งไปทุ่มเข้าปากประตูตัวเองครับสุรพิษครับ2-0นาที38โอ้โหแล้วอะไรจะถูกปียิงชลบุรีแล้วจะไปเยือนอาร์มี่ล้ำไหมอ้าวไปล้ำครับโอ้โห4-1ครับโอ้โหนาที77เกมนี้แบบนี้ก็จบให้รีดันมีมาโอขยับให้มาทิ้งที่ว่างมาเร็วยูรอฟสกี้ถึงขอแล้วหักมาโอ้โหเอาจนได้โอ้โหลูกนี้เซอร์ไพรส์สุดๆครับประตูขึ้นนำของมาเร็วยูรอฟสกี้เดี๋ยวดูภาพใช่ทีครับมายังไงครับเป็นทองดูฟรีคิกเล่นสั้นๆดูมาริโอได้กินกันเลยครับชายสี่สิบแปดโอ้โหสองดาวก็เอาจนได้ครับแค่สิบประตูของนำประตูต่อศูนย์ครับดวลกันกับสามารถแล้วกีตันชมครับข้างในมาในด้วยขวาเป็นขวาไม่ถนัดเท่าไหร่โอ้โหแต่ว่า 3-1 ครับ 3-1 โอ้โหปิดเลยครับลูกนี้ก็เ
มาริโอยูรอฟสกี้ครับวนใหม่เปิดใหม่โค้งมาฮัสซันออกมาไม่คุ้มชกปลายมือแล้วไม่พ้นนะครับย้อนใหม่มาดิโอโอ้ตีเสมอได้เลยครับลูกอย่างนี้ที่ลูกชอบมาริโอยูรอฟสกี้เลยครับสัญญาณมาเอกชัยปากมาให้เปลี่ยนทางโดนตัดไม่ได้ตกมาทางของมาริโอยูรอฟสกี้โอ้โหเอาอีกแล้วครับเอาอีกแล้วลูกที่แปลของเขาด้วยซ้ายมาแล้วมาอีกแล้วมาหาโมโนโบกิ้งอีกแล้วมาทะเลาะกันอีกแล้วครับนี่คือสิ่งที่มาโน่ไว้ใจในมาริโอนะครับ3เกมเขาลงสนามอาจจะต้องใช้เวลาปรับตัวนี่เป็นเกมที่สรวัตรสรวัตรเข้าในสุมัญญาฝากมาริโอทางขวารอแล้วครับเอกชัยตกเข้าในทีละเส้นให้มามาริโอครับประตูที่จ่าเวลี79ครับสกอร์2-2โอ้โหตัวนี้ต้องบอกว่าคุณเอ้ยเลยสลักเปิดซาปูอาก็เหลือประตูไหลต่อให้กับไมโลยูรอฟสกี้หนีได้แล้วก็2ประตูต่อ2โอ้โหตัวสำรองครับมาริโอยูรอฟสกี้นาที79การแก้เกมของมาโน่ได้บอลจากตาตุ้ไปตรงตัวของกิติพงษ์ล่ะครับโบลักไก่โอ้โห3-0นี้นะครับทำเป็นเล่นสุดเลยครับซ้ายมาริโอครับซ้ายตรงนี้โอ้จากบอลยาวของกิติพงษ์มาบอลจากกิติพงษ์แม่นมากนะครับแล้วไม่จับด้วยครับโอ้โหสุดๆจริงๆครับบอลยาวจากกิติพงษ์มาปล่อยตกพื้นแล้วกดเลยครับบอลย้อยสรวัตรสรวัตรจ่ายเรียกขึ้นมาเจสซีพลิกเจสซีไหลทะลุมาสวยมากจังหวะนี้สุมัญญาสุยีดยอดมาที่2-2แล้วโชว์มายิงลูกนี้1ประตูต่อ0ครับโอ้โหมาริโอยูรอฟสกี้ครับประตูขึ้นนำของแบงคอกยูไนเต็ดแล้วกว่าจะถึงจังหวะนี้นี่มาริโอยูรอฟสกี้สารวัตรเปิดเลยครับบอลโค้งซับบูดออกมาเอ้ากระแทกกันเองแบบนี้เสร็จมาริโอยูรอฟสกี้ครับโอ้โห3-0ครับเมื่อนาที63ออกมาแล้วกลายเป็นกระแทกกันเองก็ซับบูดทำบอลหลุดมือครับโอ้โหฝากไว้เบิ้ลสารวัตรไม่รู้หลุดตัวดีดไป1-0เลยครับทีนี้โอ้แม็กก็เป็นแต่ขึ้นนำครับเป็นประตูของมาโรยอฟสกี้ครับแล้วเป็นการเข้าทำได้สวยงามมากๆก่อนครับหนึ่งครั้งครับก็เป็นมาริโอยูรอฟสกี้ปั่นทะลุกำแพงก็2-0เลยครับโอ้โหเกมนี้แทบจะจบเลยครับนาที88ครับช่วง5นาทีสุดท้ายขอยิงดีด้วยนะครับมาริโอผู้ยิงใกล้ๆอีกหนึ่งนะครับครับมิก้าเนี่ยซอยเท้าจะตัดดูมาริโอวิ่งเข้ามาซัดโอ้2-1ครับเอาแบบเห็นเลยครับมาริโอยูรอฟสกี้จากฟรีคิกครับแบงค์ก็ขยับแซงเป็น2-1ครับมีชื่อสกอร์ชีทไม่พอขอใบเหลืองกลับบ้านด้วยครับโอ้โหไปไหนครับแรงเหลือเยอะใช่ไหมโอ้โหไปนู่นเลยครับมาริโอยูรอฟสกี้นั่นไงตะคิวขึ้นมาเชน่ามีเพื่อนรออยู่3คนเลือกตัวใครดากันย้อนหลังเข้าทางมาริโอตวัดโดงตกโอ้โหวิ่งไหมไม่น่าจะวิ่งไกลเหมือนนัดที่แล้วแล้วครับดูจากสภาพแล้วครับโอ้โหโอ้โหรอเลิกเล่นก่อนต้องรอเลิกเล่นก่อนถึงจะเลิกเรียนแต่บางทีความเกรียนก็ขึ้นอยู่กับแรงด้วยนะครับมาอีกทีหนึ่งกินบาโต้ปาดครับถึงเส้นหลังข้างหน้ามีเจสซี่จอนเปิดหักแล้วมาป้าเรียบร้อยครับ 4-2 เอาจนได้ครับโดยซูเปอร์มาริโอครับมาริโอมีเวลาได้เล็งมิก้าชูนุสีเปิดบอลโค้งมามาริโอไล่มา 2-4 ครับนาที70ไม่มีเวลาดีใจแล้วครับมาโน่กระตุ้นคาร์มอนครับสวิตไม่มีช่องพลิกมาให้กับมาริโอมาโลไหลมาชนะขึ้นมาริโอแล้ว1-0เลยครับแบงคอกขึ้นนำจนได้จากจังหวะที่ชิ่งไปมา12นาทีโอ้โหยิงได้อีกแล้วครับมาริโอยูรอฟสกี้ครับดาวสารวัตรทิ้งที่ว่างครับดูว่าทงไม่ขึ้นอย่างนี้ก็ลุ้นไม่เอาแฮตทริกให้มาริโอบ้างครับโอ้โหก็ถือว่าได้ลุ้นทั้งคู่แล้วครับแฮตทริกแบบนี้
มีลุ้นแฮตทริกในทั้งคู่เลยนะครับเกมเดินต่อบอลซ้ายของแบงคอกที่เออร์เนสโตบรรจงมาเสาแรกโอ้ให้มาดิโอเอาครับโอ้โหบัตควิดให้มาดิโอก่อน5ประตูต่อ0โดยที่มาริโอยูรอฟสกี้แฮตทริกนะครับโอ้โหบอสวิดไปปล่อยหลอกเข้ามามาริโอพักมาริโอตังมาริโอยิงลูกนี้เอาจนได้ครับไล่มา1ประตูต่อ2ครับโอ้โหไปปล่อยบอลถึงตัวได้ก่อนนะครับโอ้เมื่อจังหวะเดียวมามั่นพอดีเลยครับครับทีมได้ประตูที่2จากตำแหน่งของมาริโอชิงดีออกมาครับเอเนสโตเปิดย้อนมาแล้วลูกนี้ได้ยิงเรียบร้อยเลยครับโอ้โห3ประตูต่อ3ครับมาริโอยอฟสกี้ครับตีเสมอกับน้องเตะไปแล้วครับโอ้ต้องบอกว่าพลิกไปพลิกมาครับเกมนี้นิรพงศ์เห็นขยับเห็นตัวขยับแล้วครับแล้วทงไม่ขึ้นโอกาสทองของทางมาริโอยูรอฟสกี้ด้วยขวาโอ้โห2-0เลยครับโอ้วรวุฒิจังหวะนี้มาครับบางกอกกลาสโอ้นั่นได้ในบ้านไม่กี่นาทีทิ้งห่างไปอย่างเหลือเชื่อ8นาที2ประตูเลยครับหาซ้ายออกมาให้มาริโอได้มาริโอไปที่แฮปเปอร์ตีจังหวะนี้ซาเลสมาแฮปแล้วมาริโอโอ้โหตีเสมอได้2-2จากแบบนิ่มๆแล้วเอาครับโอ้โหมึงทอดกับวิสุเกมได้แล้วเอาอีกแล้วครับโอ้โหซูเปอร์มาริโอครับมาริโอยูรอฟสกี้นะครับลงมานี่ใช้เวลาในสนาม